ของเราแสนอุ่นในร่มบุญของศาสนาฟังธรรมข้าศาสดามีศีลห้าสองทางหัวใจยืนหยัดก้าวเดินตามรอยแบบเต็มร้อยทั้งเด็กน้อยผู้ใหญ่ฟื้นฟูวิถีไทยๆพึ่งพาอาศัยเชื่อมั่นในความดีพร้อมใจโรงเรียนวัดบ้านพ่อกำนันท่านอบต.ร่วมแรงกันไม่รีรอมีหลวงพ่อส่งเสริมเต็มที่เริ่มจากครอบครัวนำพาฝึกธรรมะมันรักษาความดีตื่นเช้าหรือก่อนนอนทุกทีทบทวนความดีท่องจำศีลทำให้ได้ไม่เบียดเบียนใครใครไม่เบียดเบียนเราบูชาพระพุทธเจ้าถวายใจเรารักษาศีลบูชาพระพุทธเจ้าถวายใจเรารักษาศีลหมู่บ้านของเรายุคใหม่ใครใครก็ต่างมีศีลร่มพออยู่พอกินดับทุกสิ้นแผ่นดินโสภาแน่แนวเดินแนวเดียวกันทุกบ้านปวดขันฟันฝ่าจันโลงพุทธศาสนาท่องเป็นคาถาคุ้มใจให้ถูกรักษาศีลห้า